มุมน้ำเงินครับนักชกจากแดนมักกะโรนีครับอิตาลีครับแดเนียลบอโทไลครับนักชกสังกัดค่ายมวยเคซ่ายิมในวัย20ปีส่วนสูง175ซมครับมาชกที่นี่2ครั้งชนะรวดทั้ง2ครั้งวันนี้เจอกับดาวรุ่งครับวัย18ปีครับทางด้านยอดมณีสจต้อย8ริ้วครับนายธนานนท์มณีแสนครับไอ้หนูหมัดสั่งจากจังหวัดนนทบุรีสูง170ซมครับวันนี้ขนทีมงานชุดใหญ่มาครับทีมงานสจต้อย8ริ้วด้านล่างยังมีทางด้านอังกอร์หรือว่าเจ้าสุวรรณวิงครับทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงวันนี้เนี่ยส่งเข้าประกวด2รายแพ้ไป1นั้นก็คือทางด้านเจ้าเพชรแท้ครับแพ้กับทางด้านจอซัวสุรเมธครับนะครับพยายามจะโผล่เข้ากอดเลยครับเจ้าแดเนียลนะครับพยายามลุ้นไปที่วงในครับเป็นนักมวยที่ออกวุ่นได้หลากหลายครับทางด้านแดเนียลความการชกนี่กำลังสดใสเหลือเกินครับนะครับแยกออกมาจะเดินหน้าจี้เลยครับยอดมณีทุบลำตัวโดนซ้ายหน้าของแดเนียลครับยอดมณีเนี่ยมีลูกเก่งครับที่จังหวะฮุกซ้ายนะครับอันนี้จะใช้งานได้หรือเปล่าครับวงในมาล็อกคอตีด้วยขวาครับแดเนียลยอดมณีแทงแล้วคาเอาไว้แดเนียลเด้งตีแต่ว่ายังไม่ชัดครับวงในของแดเนียลนี่ครับพยายามลุ้นมาที่เหลี่ยมล้ำครับทางด้านแดเนียลตัดลำตัวขึ้นมาครับทางด้านยอดมณีลักไก่ต่อยลำตัวครับสัปดาห์ก่อนก็มีนนทลิศเคซ่ายิมครับเพื่อนร่วมค่ายของแดเนียลนะครับมาคว้าชัยเหนือแต่เอาแฟนไฮนิงเงินจากเนเธอร์แลนด์มาแล้วเดี๋ยวดูว่าฟอร์มจะดีวันดีคืนหรือเปล่าครับสำหรับค่ายมวยเคซ่ายิมส่วนใหญ่ก็ทำผลงานได้ดีครับเป็นจังหวะเป็นช่วงขาขึ้นของค่ายมวยเคซ่ายิมโดยคุณหนึ่งครับตัดไปทีหนึ่งรัดล่างเอาไว้ครับแหมยังตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับยอดมณีขยับจิ้มลำตัวพยายามจะล้วงเลยครับเล่นเป่าใหญ่แหลกสะสมพลังงานของแดเนียลซ้ายหน้าเข้ามาพยายามจะค้ำเอาไว้ยอดมณีเสียบด้วยซ้ายครับแล้วจับไปตีด้วยขวาครับยอดมณีล็อกคอเลยครับนี่แหละครับลุ้นไปที่วงในล้วนๆครับท่านแดเนียลถนัดเกมวงในถนัดเล้งเข่าครับแดเนียลจับในทีนึงขึ้นมาแล้วก็เสียบยอดมณีตรงนี้ต้องผลักออกเข้าวางแข้งซ้ายไถ่เบรกเกมเอาไว้ครับนะครับจับนายพยายามจะหมุนแหละครับล็อกแล้วรวบมายอดมณีตั้งตรงมาได้แต่วงในแต่เนี่ยก็พยายามจะยกไปเรื่อยนะครับเน็บไปเน็บมาสะสมแต้มเข้าไปครับที่สายหน้าของยอดมณีอีกครั้งครับเตะเสียงดังฟังชัดเลยครับจิ้มลำตัวแต่เนี่ยไล่เข้ามาฟันด้วยศอกซ้ายครับแล้วจับนายตีด้วยเข่าขวายอดมณีตั้งแขนเอาไว้ตีด้วยซ้ายคืนครับแทงแล้วขวางเอาไว้ยอดมณีเสียบแล้วขวางไปตั้งครับอาแล้วครับแต่เนี่ยตอนนี้แรกอยู่ที่มุมแดงทำการเบรกเกมออกมาครับต้องแยกออกมาเพื่อจะให้ตั้งเกมกันอีกทีครับเล่นงานไปที่ฐานล่างด้านแต่เนี่ยพยายามจะลวนเนี่ยต่อที่วงในครับโอ้โหดีครับเป็นนักชกต่างชาติอีกหนึ่งคนที่ถนัดเข่าครับนี่ครับตีเข้ามาตีซ้ายคาไว้ยอดมณีคืนไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายลุกไปที่วงในแล้วทำงานผลงานได้ดีครับแต่เนี่ยยอดมณีก็พยายามพลักออกครับพยายามไม่สู้ในเพราะว่าอาวุธวงนอกแกนหนักครับยอดมณีแต่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับเพราะว่าแดเนียลได้ถึงตัวอีกแล้วครับกระชากมาอย่างตีไม่ได้ครับจังหวะแต่นี่ครับโอ้ยฉกฉวยจังหวะตีด้วยซ้ายครับและหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวมาติดตามกันต่อครับระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากอิตาลีครับยอดมณีสจต้อย8ริ้วกับแดเนียลโบโทไรครับนักชกแดนมักกะโรนีครับดูภาพช้าครับยกแรกที่ผ่านมายอดมณีพยายามจะเล่นทุบเข้าไปที่เป้าใหญ่ครับทั้งหมัดชุดแล้วก็วางแข้งซ้ายครับแต่ว่าทางด้านแดเนียลนี่เป็นประเภทเกาะในหายใจรถต้นคอครับแล้วแลกไปที่เข่าเป็นนักชกต่างชาติที่ถนัดทันหนีวงในนะครับ
านะครับดูครับจังหวะเสียบขวาครับยกที่2ครับชมกันเลยครับยกที่2ยกที่แรกที่ผ่านมานี่เราได้เห็นวิวัฒนาการของนักชกชาวต่างชาติคนเด็กเก่งครับวงในเริ่มทำผลงานได้ดีมาชมสังก็เริ่มทีนะครับทางด้านแดเนียลลุ้นวงในครับดักเสียบดักแทงครับเล่นงานที่ฐานล่างครับยอดมณีแดเนียลพยายามจะยกซ้ายมาแล้วเสียบด้วยขวาแล้วถึงตัวอีกแล้วครับยอดมณีตั้งขาคาเอาไว้ครับแดเนียลตีไม่ได้ครับพยายามขวางเอาไว้ครับแต่หยุดทางด้านแดเนียลไม่อยู่เดินเกมต่อครับแดเนียลยอดมณีทำงานลุ้นลำตัวครับพยายามตัดลำตัวเบรกเอาไว้มีแข้งซ้ายคอยเติมนะครับตีด้วยซ้ายครับเติมยอดมณีสมัครศอกกลับในมายัดเลยครับถูกแกตีไม่เลี้ยงกันทางด้านแดเนียลนะครับแย่ออกมาอีกหนครับเดินต่อครับแดเนียลเดินเข้าไปหาครับกลับแข้งขวามาทีนึงตะวันหกซ้ายยังไม่เข้าเป้าครับยอดมณีแดเนียลเดินต่อนะครับยิงลำตัวครับก็พยายามจะเตะซ้ำเข้าไปที่ต้นขาซ้ายของแดเนียลนะครับแต่ยังเอาไม่อยู่ครับถึงแม้ว่าต้นขาซ้ายของแดเนียลจะแดงแล้วนะครับนะครับวงนายมาตั้งขาต้องยกขาไม่ให้ตีครับยอดมณีต้องเสียเปรียบครับพยายามลุกไปที่วงนอกครับยอดมณีแต่แดเนียลตอนนี้ไม่หยุดไม่อยู่ครับเดินจี้ทีนึงวางเลยทางผ่านไปนี่ยอดมณีว่ายังไงครับไปถอยเกินงามก็ไม่ดีครับแดเนียลคอยเติมมาตลอดมาเอามีสองลูกเติมเอาแล้วครับฟันเข้าเป้าเหมือนกันฟันเข้าปากเลยครับยอดมณีนะครับวางด้วยซ้ายแล้วตบวนมาไม่ทิ้งด้วยศอกซ้ายอีกครั้งกันนั่นยอดมณีเอาละครับแต่ว่าแดเนียลโดนแล้วโต้คืนพี่วงในครับพยายามจะเอาคืนครับครับสาดงต่อเข้าไปครับทางด้านแดเนียลเดินเข้าไปหายอดมณีพยายามลงตัวเบรกเก็บเอาไว้ครับแดเนียลเดินตลอดเอาแต่ตอนนี้ครับเริ่มจะถึงตัวช้าลงครับนี่ครับยอดมณีแกหันเลยครับเอาละครับพลิกมาขวางหน้ายอดมณีฟันด้วยศอกซ้ายเริ่มจะขวางได้แล้วครับวงในของยอดมณีนะครับแก้เกมในลูกศอกครับยอดมณีพยายามเอาแล้วครับแตกหรือเปล่าครับทางด้านแดเนียลเห็นมีรอยเลือดซิบๆครับแต่ตอนนี้ครับแตกไม่แตกไม่รู้แต่ว่ามีอาการที่บริเวณต้นขาซ้ายครับนะครับล็อกล่างเอาไว้ครับยอดมณีอาการพิพัฒน์แยกออกอู๋แตกจริงๆครับบริเวณขมับซ้ายนะครับของทางด้านแดเนียลแดเนียลทิ้งหมัดขวาเข้ามายอดมณีจับแล้วเสียบซ้ายครับเดี๋ยวตีบิดกระชากมาอีกด้านหนึ่งครับแต่ว่าโอ้ขวางได้แต่ตีไม่ได้ครับเอาเลยครับไม่แน่สั้นแล้วครับได้เลือดแล้วนะครับทางด้านแดเนียลแดเนียลตอนนี้บ้าเลือดครับโดนต่อเข้าไปได้เลือดเป็นที่แล้วเลยครับจับนายมาจังหวะเด้งตีเข่าขวาทางด้านเจ้าคนนี้ก็พยายามสู้เหมือนกันครับขวางเอาไว้ตีได้แทงทะลุขาครับทางด้านแดเนียลขวางไม่อยู่ครับตอนนี้ทางด้านยอดมณีนะครับเล่นงานซ้ำเข้าไปที่ฐานล่างแล้วตีแดเนียลคืนครับเสียบด้วยซ้ายครับแดเนียลขวางกดเลยครับพยายามจะขวางหน้าแล้วตีด้วยซ้ายหมดยกครับโอ้โหนี่ครับบาดแผลที่เกิดขึ้นครับบริเวณขมับซ้ายนะครับห่างจากคิ้วซ้ายของแดเนียลโบโทไลครับนักชกจากอิตาลีเนี่ยไม่ถึง2นิ้วครับด้วยพิษศอกของยอดมณีสจต้อย8นิ้วที่ดันงานเข้าไปโอ้ดูภาพช้าครับนี่ครับจิ้มลำตัวก่อนแล้วตบด้วยซ้ายยกนี้ต้องบอกว่าทางด้านยอดมณีเนี่ยยังคงเน้นที่เกมเดิมครับจังหวะหมัดตัดลำตัวแล้วทิ้งด้วยศอกแรกและที่สำคัญครับมีจังหวะที่เล่นงานไปที่ต้นขาซ้ายครับถึงกับสั่นถึงกับสะดุ้งครับนี่ครับแล้วเป็นจังหวะฟันศอกดอกนี้นะครับที่เปิดแผลแตกบริเวณขมับของเจ้าแดเนียลเข้าไปเอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับเกมการชกระหว่างยอดมณีสจ.ก้อย8ริ้ว68กิโลกรัมกับแดเนียลบอโทไรครับนักชกจากอิตาลี
ครับเบียดกันมาเสายกเต็มๆครับมีเวลาอีก3นาทีของมวยทั้งคู่แดเนียลเดินเข้าหาครับพยายามขวางอ้าวโดนไปโดนทางด้านยอดมณีสับศอกขวาครับเบรกเกมออกมาครับตอนนี้ครับหันเข้ามาเสียบด้วยซ้ายด้านแดเนียลกดมาเสียบครับน่าเริ่มจะคึกคักขึ้นกันทางด้านยอดมณีนี่ครับฮุกซ้ายอีกทีครับยอดมณีเดินเข้าหาครับเดินเข้าไปทีนึงแดเนียลจับนายมาเสียบขาจังหวะเด้งตีทีนึงขาเขาจะแล้วก็เด้งครับแดนแดเนียลแต่ว่าตีไม่พ้นระบบป้องกันครับเจ้ายอมมีก็ยกกันไปยกกันมาครับเอาครับขวาเข้าใส่ครับเนี่ยวางเครื่องคืนโดนสวนครับแล้วเสียบด้วยซ้ายครับยอดมณีครับรอโต้รอเสียบเสียบแล้วขวางเอาไว้ครับยอดมณีสลับขาแทงทีนึงครับจังหวะสุดท้ายแทงขวาแล้วเสียบเอาไว้ครับแยกออกมาอีกครั้งครับยอดมณีไม่ถอยครับหัวแข้งก่อนเลยครับเปิดทางครับเล่นงานลำตัวครับแล้ววิเศษด้วยประทัดขวาครับด้านเทียวยอดมณีดักเสียบซ้ายแล้วขวานายมาตีนะครับถ่ายลูกจุกจิกเข้ามาช่วยเขาจอมมณีวงนายคอยเกะกะคอยยกเอาไว้ครับไม่ให้ทางด้านแดเนียลทำเกมได้ถนัดแดเนียลยังต้องเดินต่อครับมาครับจับนายตีด้วยซ้ายเด้งคืนดูแล้วจังหวะเสียบของจอมมณีครับจังหวะสุดท้ายนะครับแยกออกครับแยกออกมาแล้วใครเก็บตกเอาไว้เขาจอมมณีถ่ายลูกขาดเหลือครับวงในมีเด้งของบนได้ครับแดเนียลจับนายมาพาเข้าเชือกจังหวะเด้งเห็นยอดมณีที่ชิงแทงได้ดีกว่าครับตอนนี้พยายามจะขยันแหละครับแต่ว่าเรื่องความชัดเจนกับกลายเป็นทางด้านยอดมณีที่เริ่มจะชัดเจนกว่าครับทำเกมได้ครับยอดมณีแต่เนี่ยเดี๋ยวเขาไปหาแข้งซ้ายเปิดทางเข้าไปแล้วยอดมณีคืนด้วยแข้งขวาเสียบด้วยซ้ายแล้วบิดเทไม่ลงครับโอ้หลักดีครับฮุกเข้าใส่อีกครั้งครับฮุกลำตัวฮุกซ้ายแล้ววางด้วยแข้งซ้ายหน้าวิ่งไล่เข้าใส่เลยครับทางด้านแดเนียลไล่ต่อมาที่มุมล็อกครับจังหวะนี้พยายามตัดศอกแดเนียลถึงตัวครับยังตีไม่ได้อีกทีนึงเดี๋ยวแล้วครับยังไม่เวลาเอาละครับกรรมการพิพัฒน์ล่ามากลางเวทีครับไล่เข้ามาซ้ายหน้าเล่นไปพิพัฒน์ในเจอขวาของยอดมณีครับสลับขาหลอกเลยครับเตะซ้ายมาโดนคืนเลือดซิบซิบออกมาอีกแล้วครับทางด้านแดเนียลโอ้ตอนนี้หลอกเตะเลยครับจิ้มลำตัวจะมีตอนนี้เน้นความหลากหลายครับบาดเท้าข้อศอกคอยเติมเกมมาเรื่อยแดเนียลก็พยายามเดินเข้าไปหาอาลูกนี้เบี่ยงไปนะครับโดนหมัดขวาเข้าไปยอดมณีดักเสียบซ้ายเอาครับทางด้านแดเนียลไปคืนครับแยกอีกทีครับแยกอีกทีเอาครับทางด้านแดเนียลโอ้โหยอดมณีชิงจังหวะเลยครับพุ่งเข้าเสียบแล้วพยายามจะยิงด้วยหมัดที่สองไปด้วยขวาแดเนียลกดคอมากระชากมาเสียบด้วยซ้ายได้กันมาคนละทีครับจังหวะสุดท้ายของทั้งคู่เอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับคู่ระหว่างนักชกไทยปะทะกับนักชกจากประเทศอิตาลีครับรุ่นพิกัด68กิโลกรัมครับยอดมณีสอจนต้อย8ริ้วกับแดเนียลบอโทไรครับโอ้โหนี่ครับจังหวะยกนี้ต้องบอกว่ามีอาการที่สดชื่นมากขึ้นครับยอดมณีพยายามจะเดินหน้าครับจิ้มลำตัวอุ้ยทางด้านแดเนียลก็เกี่ยวมาแทงด้วยขวาครับแล้วทิ้งด้วยศอกซ้ายเนี่ยจังหวะเข้ามาตบใส่เลยครับแต่ก็โดนสวนครับโอ้แลกทุกดอกออกทุกเม็ดนะครับทางด้านแดเนียลไม่มียอมครับแล้วจังหวะพุ่งโผล่เข้าใส่ของทางด้านยอดมณีครับในช่วงท้ายเกมเอาละครับเดี๋ยวไปบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen the bonus roundNo bonus. Max Muay Thai mobile app. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner Company, Sao Chang Toi, 8 rounds. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Max Muay Thai.
สุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับก่อนที่จะจากลาในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักด้วยเอาละครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนะครับรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้างคูโบต้ามินิเอ็กซ์เคอร์เวเตอร์ออลฟอร์โปรเฟชชั่นอลและปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณพ่อเต็มแม็กซ์และที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณผู้ชมทางบ้านนั่นเองดูแม็กซ์ไปทางบ้านมันขนาดไหนเนี่ยอยากจะเรียนเชิญมาเจอกันที่สนามดีกว่านะครับผมมันกว่าเดิม2เท่าต้องขอบอกก่อนว่าคนไทยดูฟรีตั๋ว VIP Ladies and gentlemen, thank you so much for being with us tonight. That's all we have this week, but we'll see you again same times, same place next week. Signing off, สวัสดีครับสวัสดีครับ